สอนแล้วก่อนหน้านี้นก็พูดถึงคุณเศรษฐามาเยอะนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่าผมเนี่ยในแง่งาการทําหน้าที่เนี่ยนะครับผมก็ถือหลักการนะครับว่าเราต้องให้ความสําคัญกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับทุกพักอย่างเท่าเทียมกันเมื่อพูดถึงคุณเศรษฐาผมก็พูดถึงหมอององของก้าวไกลหลังจากนั้นผมก็พูดถึงคุณอดิสรนนะครับผมก็ต้องพูดถึงเรื่องของพักก้าวไกลต่อนะครับนั่นคือเรื่องของ คนสำคัญของพรรคก้าวไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชัยธวัฒน์นะครับซึ่งก็มีกระแสข่าวอย่างน้หูนะครับว่าอาจจะเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่นะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้อย่างละเอียดมีท่านผู้ชมในเพจถามมาอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เห็นในเพจมีปุ่มโพลเลยค่ะอาจารย์ต้องย้ำว่าโพลอยู่ที่ช่องสีรถท็อนะครับดูช่องสีรถท็อได้ทางไหนถ้าดูในเพจตอนนี้ก็มองที่มุมซ้ายด้านบน จะมีตัวหนังสือเขียนชื่อช่องเอาไว้ S I R O T E T A L K มาที่ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะสามารถบดผลโพได้โพวันนี้ถามว่าพอใจหรือไม่ที่หมออ๋องเปิดเบิกงบค่าเปิดงบค่าตั๋วไปสิงคโปร์ประหยัดลงไปเกือบครึ่งนะครับถ้าท่านพอใจมากท่านก็ตอบว่าพอใจมาก ถ้าท่านไม่พอใจอยากให้ประหยัดกว่านี้ท่านก็ตอบว่าไม่พอใจอยากให้ประหยัดกว่านี้นะครับเชิญชวนเพื่อนๆที่ดูอยู่ทางช่องสีรถทางเพจนะครับมาดูที่ช่องสีรถทอล์กนะครับจะได้แสดงความเห็นในโพลกันแล้วก็ย้ํานะครับว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับโพลอยู่ที่ YouTube ใช่ครับโพลอยู่ที่ u t u b e นะครับอย่าลืมนะครับที่ดูอยู่ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่เนื้อหาโอเคขยับไปทางสายหน่อยขอบคุณมากครับ ลืมย้ายเต่าอี้ขอบคุณมากครับทุกคนที่ช่วยกันเตือนนะฮะนี่แหละครับทำเองคนเดียวนะครับลืมดูว่าหน้าตัวเองถูกภาพบากขอบคุณมากทุกคนที่เตือนนะครับรายการนี้มันสดจริงเห็นไหมครับชี้ภาพชี้ภาพเนีเห็นภาพไหมฮะใช้ทวัตตุลาธนนะครับใช้ทวทัดตุลาธนมีข่าวลืออย่างนาหวูว่าเขาจะเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่บอกว่าเป็นข่าวนะครับเป็นข่าวซึ่งก็ อาจจะสวนทางกับก่อนหน้านี้นะครับที่มีรายงานนะครับว่ากระแสของคุณสิริกัญญาตันสกุลค่อนข้างร้อนแรงนะครับแล้วก็ในแง่การประเมินนั้นหลายคนก็บอกว่าจะเป็นวิโรลธลัคนาอดิศรหรือเปล่าจะเป็นรังสีมันโรมหรือเปล่านะครับใช้ทวัตุลาชนเป็นคนแรกที่สื่อคิดว่าเขาหน้าจะมีโอกาสเป,เป็นหัวหน้าพรรคซึ่งทั้งหมดนี้คือการคาดเดานะครับต้องย้ำกับท่านผู้ชมว,ว่าการเลือกจริงๆมันยังไม่เกิดนะครับ ชัยธวัฒน์เป็นคนซึ่งสื่อเนี่ยมองว่าเขามีโอกาสจะเป็นแต่ชัยธวัฒน์ก็ได้สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกว่าเขาพอใจกับการเป็นเลขาพักมากกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้กระแสะข่าวเนี่ยมันหนาหูว่าโอกาสที่สมาชิกพักก้าวไกลเนี่ยนะครับจะเลือกชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าพักคนใหม่เนี่ยร้อนแรงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าชัยธวัฒน์เป็นเลขาพักนะครับดังนั้นเมื่อเป็นเลขาพักก็สามารถจะนะครับ สามารถจะทําหน้าที่นะครับของการเป็นหัวหน้าพักได้เพราะมีความคล้ายคลึงกันนะครับอันนั้นคือสิ่งที่มีการประเมินกันนะครับส่วนชัยธวัฒน์จะเป็นหรือไม่นั้นคงต้องไปดูผลของการโหวตก่อนถ้าเป็นก็ในแง่หนึ่งก็ถือว่ามีความเหมาะสมเพราะว่าในการอภิปรายในการที่ผ่านมาชัยธวัฒน์ก็เป็นคนที่มีบทบาทเหมือนกับจะเป็นคนกล่าวสรุปการอภิปรายในส่วนของก้าวไกลนะครับ อาจารย์ใส่เสื้อให้สดใสหน่อยภาพจมพพื้นหลังดาโอเคงั้นเดี๋ยวคราวหน้าเปลี่ยนภาพซื้อสีภาพเป,เปลี่ยนเสื้อครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเราก็นึกว่าใส่เสื้อดาแล้วจะดูตัวเล็กแล้วแล้วผอมไงครับบางคนบอกว่าใส่เสื้อดําแล้วจะผอมนะครับขอโทษด้วยนะครับคราวหน้าเปลี่ยนนะครับเพราะอันนี้เคยใส่แบบนี้ตอนที่เดิมไงอันนั้นข้างหลังมันเป็นฉากสีแดงเดี๋ยวคราวหน้าเปลี่ยนขอบคุณมากนะครับอ่าเอาคุณหมมาชนกับกุ้งกิ้งไปเลยอันนี้คืออะไรครับกุ้งกิ้งไม่ไม่เข้าใจ อาจารย์ต้องอยู่ด้านขวาของคนดูอ่ะโอเคนะครับก็เพราะฉะนั้นมีกระแสข่าวที่ร้อนแรงนะครับว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยอาจจะเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลคนใหม่ซึ่งถ้าชัยธวัฒน์เป็นหัวหน้าพักเก้าวไกลคนใหม่จริงนะครับเราก็คงจะต้องมาลุ้นว่าใครจะเป็นเลขาเก้าไกลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นจริงนะครับเขาก็อาจจะเป็นเลขาเก้าวไกลใครอาจจะเป็นเลขาเก้าวไกลคนใหม่นะครับคงจะต้องมาดูกันต่อไปนะครับคุณนัทพลบอกว่า อาจารย์ผมเกิอบเผอชื่ออ่านชื่อนี้แล้วไปโดยว่าเย็นนี้ผมไปรายการจอมขวัญนะครับดังนั้นเอ็กซ์ต้าวิวนี้ไม่มีนะครับผมไปรายการจอมขวัญนะครับก็ด้นกระแสของการที่คุณชัยธวัฒน์จะมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยร้อนแรงนะครับแต่ว่าต้องดูก่อนว่าสมาชิกจะเลือกเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าพูดจริงๆเนี่ยนะครับจุดเด่นของพิธาอย่างหนึ่งในการเป็นหัวหน้าพักเก้าไก่คือพิธาเนี่ยเขาเท่แล้วเขารอ ผมไม่แน่ใจว่าชัยธวัฒน์เมื่อเทียบกับพิธาแล้วเนี่ยความเท่หรือความรอเนี่ยจะสู้พิธาได้หรือเปล่าดังนั้นไม่แน่ใจนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็คุณชัยธวัฒน์ก็มีข่าวลืออย่างไหนหูนะครับว่ามีโอกาสจะมาเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลคนใหม่ซึ่งถ้าแปลว่าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าเลขาพักก็ต้องหาคนใหม่มาด้วยซึ่งยังไม่มีข่าวระบุนะครับว่าเลขาพักนั้นจะเป็นใครนะครับที่จะมาทําหน้าที่แทนคุณชัยธวัฒน์อย่างไรก็ตามนะครับ คุณธนาธรน,นะครับก็ยังไม่สามารถจะมีบทบาททางการเมืองในเวลานี้ได้นะครับคุณธนาธรล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวนะครับที่ไปปรากฏตัวนะครับที่น่าจะเป็นประเทศเดนมาร์กนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับใครเป็นแฟนคลับคุณธนาธรช่วยเช็คหนึ่งในมั้ยครับว่าคุณธนาธรไปปรากฏตัวที่ประเทศเดนมาร์กหรือเปล่านะครับผมจําไม่ได้นะครับแล้วก็ มีการถ่ายคลิปออกมานะครับซึ่งเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับกับการาไปดูงานของคุณธนาธรน,นะครับโอเคนะครับธนาธรไปที่เดนมาร์กนะครับมีการถ่ายคลิปธนาธรเนี่ยตอนนี้ก็เข้าสู่วงการเป็นยูทูบเบอร์แล้วจากการไม่ได้เป็นนายกนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นสสก็เป็นสายยูทูบเบอร์อย่างเต็มตัวนะครับทำค้งทําคลิปอะไรนะครับแล้วก็ใส่แว่นกันแดดทรงที่ผมเห็นแล้วผมงุนหงิดใจนะครับ ผมเนี่ยหงุดหงิดใจเวลาคนเห็นคนใส่แว่นกันแดดทรงนี้ใครที่รู้จักธนาทรผมไม่ท้าให้ไปบอกเขานะครับเพราะธนาทรเนี่ยเขาเป็นคนแข็งแรงถ้าคนใส่แว่นกันแดดทรงนี้เป็นชัยธวัฒน์ผมจะท้าให้ไปบอกเพราะชัยธวัฒน์ตัวเล็กกว่าผมถ้าคนใส่แว่นกันแดดทรงนี้เป็นพิธาผมจะท้าให้ไปบอกเพราะพิธาเนี่ยตัวเล็กกว่าผมแต่เมื่อคนใส่แว่นทรงนี้เป็นธนาทรผมต้องขอบอกกับทุกท่านว่าอย่าไปบอกธนาทรเพราะธนาทรความสูงพอๆกับผม แต่ความแข็งแรงแข็งแรงกว่าและความแข็งแรงแข็งแรงกว่านะครับแล้วความหนุ่มหนุ่มกว่าเพราะฉะนั้นผมเนี่ยอาจจะเป็นคนกล้าพูดนะครับกล้าวิจารณ์พลเอกประยุทธ์กล้าวิจารณ์คณะรัฐประหารวิจารณ์เพื่อไทยในเวลาที่เพื่อไทยคุมทหารและตำรวจแต่พอถึงเวลาระยะประชิดผมไม่แน่ใจว่าผมจะกล้าพูดหรือเปล่าถ้าเป็นพิธาผมอาจจะกล้าเพราะผมตัวโตกว่าเป็นชัยธฒน์ผมอาจจะกล้าเพราะ เป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันมานานแต่ถ้าเป็นธนาธรเนี่ยผมไม่กล้าดังนั้นเห็นแว่นกันแดดทรงนี้ผมไม่พอใจผมรู้สึกว่าเป็นแว่นที่ดูกวนนะครับแต่ท่านผู้ชมบอกนะครับว่าเป็นแว่นกันแดดโอกเกลสนะครับเขาอ่านว่าโอกเกลหรือโอเกลี่ผมไม่แน่ใจนะครับพราะผมไม่ใช่สายแว่นกันแดดทรงกีฬานะครับอา่านะครับแต่ว่าธนาธนเรเขาก็ทําทคลิปนะครับตะลุยทุ่งเดนมาร์กเป็นเกษตรกร,ร,กรยังไงให้รวยแถมรักโลกด้วยนะ พาชมฟาร,ร์มออร์แกนิกขนาด1,000ไร่ที่สามีชาวเดนมาร์กและภรรยาชาวไทยดูแลฟาร,ร์มที่มีทั้งข้าวสาลีบันฝรั่งแอปเปิลเบอร์รี่กับวัว180ตัวโดยใช้คนแค่10คนมีรายได้ตลอดปีมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับพวกเขาทำได้คนไทยก็ต้องทำได้นะครับธนาธรก็โชว์ความรู้นะครับเรื่องของเกษตรกรเกษตรกรรมนะครับซึ่งถ้าจะได้เป็นภาษากรีฑาคือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ นะครับซึ่งก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่เพื่อไทยเคยพูดเอาไว้เยอะตอนที่หาเสียงเลือกตั้งนะครับเพราะนั้นก็นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของธนาธรนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าเป็นแว่นส่งนักวิ่งแล้วก็คุณเกียร์บอกว่าอย่าว่าธนาธรเยอะเดี๋ยวจะร้องเพลงใส่นะครับคุณพี่หมีเบอร์บอกว่าแว่านแนาวที่ผมก็ใส่โอเคขอโทษพี่หมีด้วยนะครับผมขอโทษด้วยนะครับแว่นส่งที่เป็นแว่นส่งที่ผมไม่กล้าใส่เพราะผมรู้สึกว่าใส่แล้วมันเหมือนกับแบบดูกวนเนี่ยมันดูแบบคนอยากให้ตัวเองดูเจ๋งะ่ะ มันดูเหมือนแบบคนพร้อมจะหาเรื่องไงไม่รู้ยังไงผมไม่กล้าใส่แว่นทรงนี้นะครับไม่กล้าใส่นะครับมีคลิปเรื่องเล่าจากธนาทรจากเดนมาร์กต้องคนหล่อๆใส่ค่ะพิธทาก็หล่อพิธทาก็ไม่ใส่ทรงนี้นะครับไอติมก็หล่อไอติมก็ไม่ใส่นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่บอกว่าต้องคนหล่อๆใส่แล้วพยายามจะให้ผมคิดว่าผมไม่หล่อเนี่ยนะครับผมไม่เทียงนะครับผมรู้ว่าผมไม่หล่ออยู่แล้วแต่ไอติมก็ไม่ใส่นะครับพิธทาก็ไม่ใส่นะครับเอายังไงอะครับ ผมสู้นะครับอ่านะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นธนาทรเขาก็มีความตัวอดอ่งเขาในเชิงในเชิงไปดูงานนะครับในการขยายความรู้ความรู้ต่างๆให้เกษตรกร,ร,กรไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าไม่ว่าธนาทร์เขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับเขาก็ยังเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศไทยซึ่งเขาควรจะได้โอกาสในการทํางานต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับกับปร,ประเทศชาติหรือว่า ประชาชนนะครับเพราะนั้นก็วันนี้เราก็เห็นบทบาทของธนาธรซึ่งตอนนี้เขาคงยังไม่สามารถกลับมาทํางานการเมืองได้นะครับท่านผู้ชมท่านหนึ่งก็ถามว่าผมจะไปงานของพรรคก้าวไกลหรือไม่เรื่องนี้ก็ได้บอกแล้วนะครับว่าไปนะครับแล้วก็จะเป็นการขึ้นเวทีพร้อมกับคุณพันนิกาวาน,นิชนะครับแล้วก็คุณอธิุกิจสแสวงสุขนะครับเพราะว่าพันนิกาหริช่อเนี่ก็เคยจัดรายการกับผมที่ช่องเดิมที่ผมเคยจัดเวกอัพวิกเอนนะครับแล้วก็ บางคนอาจจะบอกโอ๊ยไปเนี่ยคุณเป็นแบกส้มไปลาหรือเปล่าไปขึ้นเวทีนะครับผมต้องบอกว่าผมเนี่ยไปงานงพักการเมืองในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับพักเป็นธรรมตอนเปิดตัวพักเนผมก็ไปการดวีสืบแสงตอนนั้นคนยังไม่รู้จักนะครับผมก็ไปงานกับเขานะครับจัดที่อนุสรณ์สถาน4ตุลาจําได้เลยนะครับการดวีที่ผมไปเพราะว่าก็เป็นรุ่นน้องที่ผมรู้จักมาเกือบจะ20ปีแล้วก็ไปนะครับพักเพื่อชาตินะครับซึ่ง เป็นพักที่ในรอบที่เราก็เป็นพักฝ่ายค้านเหมือนเพื่อไทยเนี่ยมีการจัดงานนะครับเปิดตัวพักเขาผมก็ไปขึ้นเวทีนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เป็นคนที่มีมุมมองว่างานการไปงานงพักการเมืองเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจแล้วผมก็ไม่ได้คิดว่าการไปงานของพักการเมืองเนี่ยแปลว่าเราจะเป็นคนของพักนั้นพักนี้เพราะไม่อย่างนั้นผมก็คงเป็นคนของพักเป็นธรรมแล้วก็เป็นคนของพักเพื่อชาติแล้วก็คงจะเป็นคนของพักก้าวไกลแล้วก็ต้องบอกว่าในการเดินสายกับพักฝ่ายค้านสมัยเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านผมก็คงเป็นคนของพักเพื่อไทยด้วย คนเดียวเป็นคนของทั้ง4ี่พักเป็นไปไม่ได้แต่ที่เป็นได้คือเราเชื่อว่าพักการเมืองคือองค์กรของประชาชนและทุกพักการเมืองมีคุณค่าดังนั้นเมื่อผมเป็นคนทําสื่อคนขอความเห็นผมผมไม่เคยปฏิเสธก้าวไกลขอผมก็ไม่ปฏิเสธผมก็ไปนะครับท่านก็ถามมาก็ไปนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับที่ตั้งคําถามกันมาว่าไปหรือเปล่าไปครับวันอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ ยังมีปัญหานะครับว่าจะแต่งตัวแบบไหนนะครับยังไม่รู้ต้องใส่สูทหรือว่าใส่เสื้อยืดดีนะครับยังไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ถ้าใครไปก็ไปเจอกันนะครับในเวทีนั้นได้เพราะว่าผมกับช่อเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นเวทีด้วยกันเนี่ยนานมากแล้วไม่ต่ำกว่า4หรือ5ปีแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเรื่องของสภาวันนี้ก็จบไปนะครับออโอเคนะครับก็หลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ถือว่า เป็นหนึ่งในเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดของวันก็คือเรื่องของคุณเจีย๊ยบอมรัฐ